Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 101ครับการรับฟังรายการวิทยุ Money Plus ก็ดีวิทยุ Money Shot ก็ดีหรือย้อนกลับไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ของเราเชิญนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อโดยตรงติติงต่อว่าเสนอและนะครับติติงต่อว่าเสนอแนะเชิญได้เลยนะครับ0819849735 0819849735หรือใช้ไลน์ก็ได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน ID ที่จะติดต่อกับเราก็คือชื่อรายการเรานั่นเองคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวด้วยนะครับส่วนนะครับส่วนเรื่องของนะครับกิจกรรมดีๆที่เราเตรียมจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่27กันยายนนี้คุณผู้ฟังครับปุ๋ยครับก็คือ Money Plus The Exclusive 2014วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องการลงทุนผ่านกองทุนหุ้นในระดับ World Class ในปีหน้าปี2015ลงทุนประเทศไหนดีลงทุนกระจุกหรือลงทุนกระจายเน้นอุตสาหกรรมไหนหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นขนาดเล็กอะไรน่าสนใจกว่ากันและความเสี่ยงที่ต้องรู้นะครับส่วนวงที่2ผมว่าเข้มข้นไม่แพ้กันคือวงแรกเนี่ยเอาใจผู้ลงทุนที่ชื่นชอบกองทุนรวมผ่านกองทุนถ้าพูดตรงๆนะครับวง2เนี่ยเอาใจคนที่ลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับเป็นช่วงของ Premium Stock In Focus ครับคุณเพ็ญจันทร์จาริกเกษมนะครับนี่เป็นบอสใหญ่ทางด้านการเงินของปตท.สผ.จำกัดมหาชนซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ต้องบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากๆและบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนคุณประเสริฐมฤตนพรนะครับช.การช่างที่เขาแซวกันว่ามีดีที่ลูกอ่ะบริษัททางด่วนกรุงเทพใช่ไหมใช่รถไฟฟ้ากรุงเทพใช่ไหมใช่น้ำประปาไทยใช่ไหมใช่ CK Power ใช่ไหมก็ใช่อีกอ่ะนะครับมีดีที่ลูกจริงๆนะครับนี่เป็นบริษัทในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่พื้นฐานแน่นปึกมากๆเลยนอกจากจะมีปตท.สผ.ช.การช่างแล้วคุณมยุรีโชวิกลานจากเมย์แบงก์กิมเองคุณมยุรีในฐานะคนกลางจะมาวิเคราะห์พื้นฐานและอนาคตของทั้ง2บริษัทนี้เพิ่มเติมด้วยบริษัทอื่นที่น่าสนใจลงทุนในระยะกลางและระยะยาวในปีหน้าปี2015ด้วยนะนี่คือ Premium Stock In Focus เป็นวงที่2และทั้ง2วงนี้ครับจะเกิดขึ้นในงาน Money Plus The Exclusive 2014เสาร์27กันยายนเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับและย้ำว่าท่านที่สำรองที่นั่งมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยครับ อย่าลืมนะครับไปตรวจสอบสุขภาพทางการเงินที่บูธของเครดิตบูโรถ้าเป็น NPL หรือมีใครไปแอบอ้างชื่อ ไปเช็คในงานได้เลยไม่เจอแล้วไป ถ้าเจอมีคุณหมอนี่อ่ะช่วยคอยให้คำแนะนำปรึกษาด้วยจากนั้นนะครับมารับ DVD รายการเป็นเงินเป็นทองตอนอรุณสวัสดิ์นักลงทุนกับ Morningstar เป็นคู่มือสำหรับรายย่อยที่ลงทุนในกองทุนรวมอ่ะที่พลาดไม่ได้เลยถ้าคุณลงทุนในกองทุนรวมต้องดูนะครับและหนังสือด้านการลงทุนเล่มใหม่ล่าสุดจากติ้งบิยอนครับเป็นเรื่องของนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนสไตล์ VI ต้องเอาไปอ่านนะครับไปรับได้เลยแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นที่พักจากสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทที่สระบุรีสวยมากๆนะครับไปลุ้นในงานและที่ไม่ต้องลุ้นก็คือกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆจากกาแฟดิโอโลมีมาให้บริการตลอดทั้งงานนะครับขอบคุณคุณวีระเดชจากดิโอโลด้วยนะครับพบกันในงานครับและถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สำรองที่นั่งเหลือที่นั่งอีกไม่เยอะแล้วนะครับเบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou
www.yutcareyou.com นะครับไปพบกับคุณปุ๋ยไปพบกับเราในงานได้เลยนะครับเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการสัมมนาเรื่องของการลงทุนนะคะส่วนใครที่อยากจะสนใจนะคะฟังการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของ CEO แล้วก็ HR มืออาชีพสู่ AEC ไม่รู้ไม่ได้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปีหน้านี่ค่ะต้องไปสัมมนานี้นะคะวันพุธที่10กันยายนนี้ช่วงบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพรังสิตปทุมธานีนะคะซึ่งจะมีคุณอาทิตย์พีชานนท์ค่ะประธานคณะนักศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการรุ่นที่3คณะรัฐศาสตร์รวมทั้งกรรมการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะคะได้มีการร่วมเสวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข025012284 085-647-9490 นะคะและในส่วนของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะชื่อว่าสุภาลัย Happy 25 Anniversary ค่ะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ25ปีของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมอบสิทธิพิเศษกับผู้จองโครงการบ้านเดี่ยวบ้านรุ่นใหม่ทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดมิเนียมนะคะสร้างพร้อมสร้างเสร็จพร้อมกับโอนนะคะในวันที่1กันยายนถึง15ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างเช่นจองแล้วก็สัญญาอันนี้คือจะมีการสำหรับบ้านนะคะก็จะมีฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนองฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1ปีแรกแล้วก็ส่วนลดต่างๆของแถมอีกหลายรายการทีเดียวถ้าหากว่าใครสนใจลองสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นได้นะคะที่สำนักงานขายหรือว่าที่โทร1720รวมทั้งเว็บไซต์suphalai.com ด้วยค่ะครับส่วนการลงทุนโดยเฉพาะสนใจการลงทุนในหุ้นนะครับThe Boutique Investment House ความพร้อมในด้านการลงทุนจากประสบการณ์ทั่วทุกมุมโลกกับบลจ. Manulife ประเทศไทย02-246-7650แล้วกด2หรือที่เว็บไซต์ www.manulife นะครับแล้วก็ -assets.co.th นะครับถ้าคุณไม่มีเวลาเลือกหุ้นเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นบลจ. Manulife เสนอหุ้นระดับคุณภาพหัวกะทิ MS Core EQ และ MS EQ Dividend นะครับและช่วงนี้จนถึง30กันยายนนี้รับหน่วยลงทุนในกองทุน MS Money 0.20% นะครับถ้าลงทุนในช่วงนี้ถึง30กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ. Manulife ประเทศไทยจำกัด02-246-7650แล้วกด2หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเช่ารถโทรเลยครับเช่ารถโทรเลยครับ02-737-8888 02-737-8888นะครับสำหรับไทยเลนส์นาคา1978จำกัดนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นแห่งปีออกมาเช่าออกมาเที่ยวนะครับ02-737-8888แล้วก็พบกับบูธไทยเลนส์นาคาในงานไทยเที่ยวไทยได้ด้วยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะออกเบนซ์ใหม่ป้ายแดงต้องที่เบนซ์ StarFactผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับโชว์รูมอยู่ดินแดงนะครับลงทันด่วนมาปุ๋ยเห็นไหมครับใหญ่เบ้อเริ่มเลยBenz StarFact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการชิดซ้ายก็ไปได้เลยนะครับมี Benz รุ่นใหม่ๆผมว่าสวยแล้วก็ราคาเนี่ยผมว่าจับต้องได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ Benz สำหรับเฒ่าแก่แล้วนะเดี๋ยวนี้ Benz สำหรับคนรุ่นใหม่ Benz สัญลักษณ์ของความสำเร็จนะครับถ้าจะออก Benz ใหม่ป้ายแดงอย่าลืมนึกถึง Benz StarFact ผู้จำหน่ายMercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับเข้าไปติดต่อได้เลยสำหรับ Benz StarFact นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจผ่านทางกองทุนรวมนะครับแล้วก็มุมมองของผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนสถาบันที่มีต่อตลาดหุ้นบ้านเราและแนวโน้มความน่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับปีนี้ครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมาแรงจริงๆผมเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดนะครับคุณชวินดาหารรัตนกูลให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณชวินดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาเป็นมาที่นี่และท่านฟังค่ะคุณชวินดาครับจริงไหมครับเร็วๆนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากองทุนเปิดของกรุงไทยกองนึงเนี่ยว่ากันว่าชนเป้าเข้าประเด็น
ภายในระยะเวลา10กว่าวันเท่านั้นเองเป็นข่าวจริงหรือเป็นข่าวลือครับเป็นข่าวจริงค่ะเพิ่งติดกองทุนไปเมื่อเข้าใจว่าน่าจะเดือนที่แล้วนะคะครับเป็นกองไหนครับเป็นกองทริกเกอร์ค่ะทริกเกอร์ตัวสุดท้ายของเรานะคะซึ่งเราตั้งเป้าว่าเราจะทำได้มาคุยกับรายการคุยพัฒนาครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าตอนที่เราจะขายตอนเดือนวันที่วันเดือนสิงหาต้นๆเดือนนะคะครับแล้วกองนี้เนี่ยจดทะเบียนกับกรธ.จริงๆวันที่8แล้วก็วันที่28เนี่ยทริกเกอร์ได้ 10.55 นะคะถ้าเกิดนับวันทำการแล้วเราใช้เวลา13วันในการทำให้ถึง 5% ให้กับนักลงทุนนะคะคแล้วก็ปิดกองทุนไปเรียบร้อยนะคะก็จริงๆแล้วก็ได้แจ้งนักลงทุนไปหมดละแต่นักลงทุนหลายๆท่านก็ดีใจนะคะคถือว่าเป็นกองที่ถึงเป้าเร็วมากนั่นนะคะนักลงทุนก็เลยฝากถามว่าจะมีทริกเกอร์แบบนี้ออกมาอีกไหมคะถึงเป้าเร็วแบบนี้จริงๆมันสัมพันธ์กับสภาวะตลาดด้วยเพราะว่าเวลาเคแทมดูเราจะดูจังหวะในการเข้านะคะวันนี้เรามองตลาดหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่ามองเรียกว่าถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกนะคะถามว่ามีโอกาสตัวต่อได้ไหมก็ถือว่ามีโอกาสตัวได้แต่ว่าเรามองลักษณะเป็น selective การขึ้นอย่างเรียกว่าเลือกตัวเล่นค่ะครับนะผมเจอชื่อกองแล้วครับเป็นกองทุนเปิดกรุงไทย 5% Ticker Fund 3ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เวลาเพียง13วันทำการนะครับก็ Ticker เข้าเป้า 5% ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทีนี้ครับมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ที่ก็บอกว่าขึ้นมาเยอะแล้วเนาะใกล้ๆ 1,600 จุดแล้วเนาะและราคาหุ้นก็ไม่ถูกแล้วเนี่ยยังมีมุมมองที่ดีไหมยังคิดว่าตลาดหุ้นบ้านเรายังไปต่อได้อีกบ้างไหมครับคุณชวินดาครับถึงสิ้นปีนี้หรือว่าเรามองปีขึ้นจริงเราต้องมองข้ามช็อตไปเลยถึงปีหน้านะคะได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองถึงสิ้นปีนี้ถามว่าถ้าดูฟันดัมเบลหรือปัจจัยพื้นฐานเราก็ถือว่าตลาดก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าถูกแล้วล่ะนะคะก็ถ้าเกิดดูเนี้ยของ EPS ของตลาดเองก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถ้าดู PE นะคะปีตลาดเองจาก EPS ที่เราประมาณการเนี่ยถือว่าไม่ถูกนะคะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันอย่างการเมืองตอนนี้ประเทศไทยค่อนข้างจะนิ่งๆปัจจัยต่างประเทศก็ถือว่าประคองตัวได้นะคะเราก็เลยมองว่ามันก็อาจจะมีการขยับไปได้แต่มุมมองของเคแทมเองเรามองว่าน่าจะมีการปรับตัวอีกสักรอบก่อนที่จะไปต่อนะคะค่ะถ้าถึงสิ้นปีนี้เนี่ยคิดว่าไปได้สูงสุดถึงแค่ถึงเท่าไหร่คะระดับดัชนีอะคะเต็มที่เราให้ 1,600 อะค่ะไม่น่าจะเกินนี้ละไม่เกินพันแต่ก่อนจะไป 1,600 เนี่ยจะมีย่อให้ซื้อก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมครับเรามองว่าน่าจะนะคะน่าจะมีการย่อตัวบ้างเพราะว่าตลาดขึ้นมาโดยต่อเนื่องค่ะแล้วก็ถามว่าการขึ้นของตลาดก็ไม่ได้ขึ้นแบบเรามองไม่ได้มองเป็นตลาดที่สมบูรณ์คือขึ้นcrossตลาดทั้งหมดเลยนะคะเป็นการขึ้นแบบเลือกตัวแล้วก็เป็นการขึ้นแบบเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่เป็นmiddle to small capมากนะคะนี้เราก็เลยมองว่าถ้าจะให้กันแบบสมบูรณ์เองอ่ะก็มีเม็ดเงินที่มาจากต่างประเทศชัดเจนกว่านี้นะคะก็เลยมองว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ย 1,600 บวกลบเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าน่าจะมีการย่อตัวลงมากเพราะว่าตลาดมีการเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากพอสมควรครับกลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนที่แม่น่าจะเด้งมาดีนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยพอจะโฟกัสลงไปให้สักหน่อยได้ไหมครับเรามองเซกเตอร์ที่เขาเรียกว่าล้อไปกับการเขาเรียกว่านโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยนะคะครับหลายๆเซกเตอร์อย่างเช่นจริงๆต้องบอกว่าแบงกิ้งเซกเตอร์ขึ้นมาเยอะละแต่ว่าแนวโน้มดีไหมก็ยังดีอยู่ในมองเรานะคะคในส่วนของคอนสตรัคชั่นต่างๆก็ยังถือว่าดีproperty ก็ถือว่าโอเคอยู่ในยังมีเขาเรียกว่ามีบางตัวนะคะหรือบางหุ้นที่เรามองว่าบางบริษัทที่ถือว่าอยู่ในสภาพที่หรือว่า valuation ที่ยังรับได้และสามารถลงทุนได้แบงค์รับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์บางตัวนะน่าจะไปได้ต่อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับยังเห็นว่าดัชนีน่าจะอยู่ประมาณ 1,600 บวกลบใช่ไหมครับใช่น่าจะประมาณนั้นค่ะนะฮะเอาละครับที่ปุ๋ยถามไว้เห็นถามว่าเอ๊ะแล้วจะมีกองทิกเกอร์แบบเมื่อกี้เนี่ยออกมาคลอดออกมาอีกบ้างไหมครับในช่วงเร็วๆนี้ครับก็น่าจะนะคะน่าจะคือมองคือจังหวะตลาดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกะจังหวะตลาดดีๆพอสมควรนะคะแล้วก็ถามว่าอยากจะออกต่อเนื่องไหมจริงก็อยากต่อเนื่องแต่เรามองให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า
ระยะเวลาในการที่จะทริกเกอร์ขั้นเท่าไหร่ที่สุดยิ่งดีกับนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะในการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญค่ะครับนะไม่ใช่อะไรครับคุณปุ๋ยอดใจไม่ไหวอีกแล้ว นะฮะไหนได้คุยกับทางบลจ.กรุงไทยนะครับอดถามถึงเรื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้นะครับเพราะผลงานที่ผ่านมาเห็นว่าจ่ายปันผลสม่ำเสมอด้วยใช่ไหมครับคุณชวีดาผลงานที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้คุยเลยครับเกี่ยวกับสังหาเป็นไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมาในตัวที่เรามีอยู่นะคะกองประมาณ6กองของเราเนี่ยถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีหรือเป็นไปตามที่เขาเรียกว่าคาดหวังของนักลงทุนนะคะจ่ายผลตอบแทนเนื้อสัตว์เป็นรูปเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะคะแล้วก็ประกาศจ่ายมาอย่างค่อนข้างดีค่ะแล้วลูกค้าก็ถือว่าพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะครเราก็ยังคงมีกองใหม่ๆที่จะออกด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็รอการพิจารณาของกรตอยู่ตอนนี้นะคะ2กองครับเดี๋ยวจะค่อยขยับไป2กองที่กำลังจะออกนะครับแต่ว่าขอ ความรู้ระหว่างทางหน่อย นะครับถ้าจะลงทุนในกองอสังหาริมทรัพย์ประเภทแบบ leasehold นะครับก็คือสิทธิการเช่าเนี่ยกับการลงทุนประเภท freehold หรือว่าประเภทกรรมสิทธิ์เนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยเราหมายถึงนักลงทุนควรจะคาดหมายผลตอบแทนแต่ละประเภทเนี่ยอยู่เกณฑ์ประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณชวินดาขอความรู้สักหน่อยได้ไหมครับเอาค่าเฉลี่ยของตลาดนะคะครับค่าเฉลี่ยของตลาดวันนี้เนี่ยลีสโฮลน่าจะอยู่ประมาณ 7-8 นะคะฟรีโฮลน่าจะบวกลบ6นะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเหตุผลที่ฟรีโฮลหรือกรรมสิทธิ์เนี่ยมีสูงผลตอบแทนที่อาจจะน้อยกว่าลีสโฮลเพราะว่าไม่มีระยะเวลาในการลงในการหาผลตอบแทนนะคะขณะที่ลีสโฮลหรือสิทธิการเช่าเนี่ยมีระยะเวลาชัดเจนในการหาผลตอบแทนเพราะฉะนั้นในช่วงที่จะหาผลตอบแทนได้เนี่ยจะต้องไม่พลาดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันก็ต้องคือจะต้องได้ผลตอบแทนที่บวกเงินต้นเข้าไปในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เห็นผลตอบแทนที่สูงกว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยก็เป็นลักษณะที่มีเงินต้นที่แฝงอยู่ในนั้นด้วยค่ะนะครับก็สรุปว่าก็คือถ้าเป็นประเภทแบบลิสโฮหรือว่าสิทธิการเช่าเนี่ยผลตอบแทนระหว่างทางมันจะสูงกว่าเพราะมันบวกเงินต้นเข้าไปด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนะมันก็จะสูงกว่าประเภทฟรีโฮหรือว่ากรรมสิทธิ์เพราะกรรมสิทธิ์มันก็มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เนี่ยมันก็หาไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นลิสโฮเนี่ยมีกำหนดระยะเวลาถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถ้าเป็นลิสโฮก็อยู่ระหว่าง 7-8%ถ้าเป็นฟรีโฮจะอยู่ประมาณ 6% นะครับคุณชวินดาครับไม่น่าจะเกิน 6% ไม่น่าจะเกิน 6% นะครับแล้วถ้าหากว่าใครที่สนใจจะลงทุนประเภทกองรีทนะคะมันจะมีข้อพิจารณาต่างไปจากกองอสังหายังไงบ้างคะในแง่ของนักลงทุนบุคคลธรรมดาน่าจะไม่ต่างนะคะถือว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเท่าเดิมนะคะเสียวิทโฮลดิ้งแท็ก 10% ครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนสถาบันที่ซับเจคทูภาษีเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานิดนึงว่ามันจะต้องมีการเค้าเรียกว่าเข้าแบกเกตหรือเข้าการพิจารณาเรื่องของภาษีในฐานของตัวเองปกติซึ่งเดิมเนี่ย property fund ถ้าถือหน้าสามหน้าสามหลังสำหรับสถาบันได้เขาเรียกว่าถ้าเสียภาษีเพียงครึ่งเดียวของปกตินะคะถ้าเป็นนักลงทุนเรื่องที่แตกต่างชัดเจนในลักษณะของบุคคลธรรมดากับนักลงทุนสถาบันถ้าเป็นนักลงทุนธรรมดาแทบไม่แตกต่างจากเดิมถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนะเอ๊แล้วแนวโน้มของกองประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีออกมาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จนกระทั่งถึงประมาณต้นปีหน้าเนี่ยจะมีออกมาอีกเยอะไหมครับคุณชวินดาเท่าที่ทราบนะครับถ้าเราดูเคยถามนะคะหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อนร่วมวงการก็ทราบมาว่าก็ยังยื่นไฟลิ่งกรตกันอยู่หลายบลจ.นะคะถามว่าการที่จะเข็นออกมาได้กี่กองเนี่ยต้องขึ้นกับการพิจารณาของกรตจริงๆตรงนี้เนี่ยเราพูดยากมากแต่ถามว่ามีมากไหมก็เลียงคิวกันอยู่เยอะนะมากน่าจะมากกว่า5กองนะคะทำไมถึงออกมาคึกคักมากๆในช่วงนี้เป็นเพราะอะไรครับเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยด้วยไหมครับไม่น่าจะนะคะเป็นเรื่องของทางเลือกของการลงทุนมากกว่าแล้วก็เมื่อปีที่แล้วทราบกันทุกท่านนะคะว่าเรื่องของการจัดตั้งกองอสังหาริมทรัพย์ property fund เนี่ยหมดอายุในการจะยื่นขอกรตอน31ธันวาคมปีที่แล้วนั้นก็เลยมีการเขียนกันออกมาขออนุญาตกรตอนกันออกมาค่อนข้างมากนะคะครับนะก็คือทั้งประเภททั้งเพิ่มทุนแล้วก็กองทุนใหม่ถ้าเป็นใหม่ๆออกมาต้องเป็นรีทหมดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต่อไปต้องเป็นรีทเท่านั้นนะครับนะฮะเอ๊ะแล้วเสน่ห์ของการลงทุนของกองประเภทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณชวินดา
ต้องคาดหวังผลตอบแทนเป็นหลักจริงๆเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ในกองอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์มหรือว่ามีผลตอบแทนที่มั่นคงหรือว่าเห็นชัดเจนมีแทร็กเรคคอร์ดหรือมีอดีตในการสร้างผลตอบแทนเนี่ยสม่ำเสมอมาแล้วอันนั้นก็คือทำให้เราคาดหวังการลงทุนที่มีรายได้ชัดเจนนะคะเพราะนั้นดิวิเดนหรือว่าเงินปันผลที่จะให้กับลูกค้าเนี่ยจะชัดมากนะคะเพราะนั้นใครที่ต้องการเหมือนเป็นผลตอบแทนสม่ำเสมอเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนดอกเบี้ยที่เองจะคาดหวังได้ในระหว่างปีชัดเจนเนี่ยวางแผนการรับรู้รายได้ชัดเจนเนี่ยจะเห็นตรงนี้เป็นประโยชน์มากค่ะจริงไหมครับเขาบอกว่าในกองใครเล่นอสังหาต้องเป็นรุ่นใหญ่อย่างปุ๋ยเนี่ยวัยรุ่นเล่นไม่ได้ไม่จริงเลยค่ะเกี่ยวกับอายุใช่ไหมว่าเราถือว่ากองอสังหาริมทรัพย์เป็น alternative investment ปกติถ้าเราพูดกับนักลงทุนจริงๆวันนี้เราจะพูดลักษณะเป็นการทำ asset allocation หรือการแบ่งเงินในการลงทุนให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะเพื่อผลตอบแทนตัวเองในระยะยาวเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปกระจุกตัวในเงินฝากอย่างเดียวอันนั้นไม่มองไม่ถูกละเพราะว่าดอกเบี้ย วันนี้เนี่ยแพ้เงินแพ้เงินเฟ้อนะคะเพราะนั้นการบริหารยังไงให้เงินเรางอกเงยในอนาคตยิ่งวัยรุ่นยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะคะถ้าอยากรวยเร็วมีเงินเก็บมากๆนะคะคงต้องวางแผนตั้งแต่ตัวเองยังเริ่มทำงานใหม่ๆวัยรุ่นอย่างปุ๋ยฟังไว้นะนะครับเออเราควรแบ่งพอร์ตการลงทุนสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีมาลงในกองประเภทอสังหาเนี่ยครับเรามองว่าถ้าเป็นสัดส่วนนะคะอยู่ในประมาณสัก 10% เนี่ยน่าจะเหมาะสมนะคะสำหรับเพราะว่าจริงๆบอกว่าตรงนี้นี่ใกล้เคียงเหมือนกับไฮถ้าเรามองรถก็เป็นรถไฮบริดคือมีองค์ประกอบคล้ายๆหุ้นแบบเป็นเงินฝากเป็นตราสารหนี้นะคะมีสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่เป็นรูปเงินปันผลได้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นแล้วก็มีสภาพคล่องในการขายด้วยสำหรับกองที่ใหญ่ๆเดี๋ยวเรื่องสภาพคล่องนี่ผมทักนิดนึงนะเพราะใครก็บอกเลยว่าถ้าลงกองอสังหาทำใจนะสภาพคล่องฝืดฝืดจริงไหมครับแล้วแต่ขนาดของกองทุนค่ะไม่ใช่ฝืดทุกกองถ้ากองใหญ่จะเชื่อว่าไม่ฝืดเลยนะคะดูขนาดกองด้วยใช่ไหมกองเล็กอาจจะฝืดกองขนาดใหญ่ก็สภาพคล่องดีนะครับจริงๆเพราะนักลงทุนหลายๆท่านนะคะก็ไม่ได้มาหรือไม่ได้ใส่ใจมากกับการเรื่องของสภาพคล่องเพราะบางคนนี่ต้องการลงยาวใช่ไหมจริงใช่ค่ะต่อไปถ้ามันมีอินฟราฟันออกมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในประเภทของกองอสังหาไหมคะหมายถึงถ้าเป็นพอร์ตของเราเนี่ยเราควรจะมาอยู่ในสัดส่วนจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะครับครับเอาละครับผมเหลือ2นาทีสุดท้ายนะครับหน้าตาของกองอสังหาอีก2กองของทางบลจ.กรุงไทยที่เตรียมจะคลอดออกมาในช่วงปลายปีนี้หน้าตาจะเป็นยังไงครับเราจะเป็นสิทธิการเช่าทั้ง2กองนะคะกองหนึ่งจะเป็นกองเราเรียกว่าศูนย์การค้าอยู่ในต่างจังหวัดนะคะทั้งของทรัพย์สินแล้วก็กองที่เป็นสวิสอพาร์ตเมนต์อยู่ในเขาเรียกว่า CBD หรือในใจกลางเมืองของกรุงเทพเลยนะคะอีกกองหนึ่งครับซึ่งให้ผลตอบแทนตามสิทธิการเช่าของแต่ละประเภทนั้นเลยนะคะกองหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดเป็นศูนย์การค้าค่ะกองหนึ่งอยู่ในกรุงเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับใช่ค่ะนะครับมันจะต่างกันยังไงระหว่างผลตอบแทนของประเภทศูนย์การค้ากับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยครับเหลือนาทีเดียวครับไม่ต่างกันมากนะคะไม่ต่างกันมากเราดูจากผลตอบผลเขาเรียกประกอบการของทรัพย์สินในอดีตที่ผ่านมาว่าสามารถทำเท่าไหร่แล้วก็มาดูเป็นเตรียมมาเป็นผลตอบแทนที่นักลงทุนน่าจะได้ในอนาคตผลตอบแทนจริงๆก็น่าจะใกล้เคียงกันนะคะระยะเวลาในการเช่าถ้าใกล้เคียงกันเนี่ยผลตอบแทนไม่น่าจะต่างกันมากนะคะในศูนย์การค้าเองก็ถือว่าเราดูจากผลประกอบการที่แท้จริงของเขาเองตัวเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก็เช่นเดียวกันเราก็ดูผลตอบแทนที่แท้จริงของเขาถ้าแต่ผมมองจากคนนอกวงการนะผมว่าลงในศูนย์การค้าเสี่ยงน้อยนะเพราะยังไงคนต้องทำการค้าอาชีพเขาใช่ไหมยังไงก็ต้องมาเช่าอ่ะแต่คนพักที่เป็นส่วนบุคคลที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะเสี่ยงมากกว่าหรือเปล่าครับอันนี้มองจากคนข้างนอกนะค่ะมองมันมีมุมมองอีกอันนึงนะคะเพราะว่าจริงเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เป็นการเช่าที่มีระยะยาวชัดเจนนะคะเพราะนั้นการเขาเรียกว่าการผันผวนของผู้เช่าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าน้อยกว่าในเรื่องของโรงแรมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับศูนย์การค้าต้องบอกว่าศูนย์การค้านี่เขาเรียกว่าสภาพคล่องดีกว่าคนเขาเรียกว่ามีการเข้ามาซื้อขายตลอดเวลาและคนไทยเองเขาเรียกว่าความชอบในการไปศูนย์การค้าเนี่ยก็ถือว่าชอบมากไปรับแอร์การเข้าไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ว่าติดตัวคนไทยไปละนะติดตามอีก2กองอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้จะคลอดของบลจ.กรุงไทยเป็นกองสิทธิการเช่านะครับ
เป็นลีสโฮลนะครับเป็นกองเกี่ยวกับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในกรุงแล้วก็ห้างสรรพสินค้าในต่างจังหวัดนะครับเร็วๆนี้นะครับเอ๊ะมีคนฝากถามมาครับว่าคุณชวินดาเป็นเจ้าของกาแฟด้วยอะไรอ่ะเอิ้นดาวก็ได้อ่ะอะไรใช่มั้ยดาวใช่มั้ยได้ก็ดีสิคะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณชวินดาครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแซวๆพี่ก็ชื่อเล่นชื่อดาวอ๋อคุณชวินดานะคะหานรัตนกูลนะคะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะก็คุยกันในเรื่องของแสดงความยินดีกับกองทุนเปิดกรุงไทย 5% Ticker Fund ก็ชนเป้าภายในเวลา13วันทำการนะครับแล้วก็อีก2กองที่เตรียมจะคลอดเป็นกองประเภทอสังหาริมทรัพย์ของบลจ.กรุงไทยอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาในช่วงหน้ามาพบกับพี่ตู่ของเราค่ะ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน